น้องเพลงรัมมิดาศิลปินดาวรุ่งเจ้าของเพลงดองดิงดองคว้ารางวัลคนดีของสังคมเรียกว่าปังแบบไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับศิลปินน้องใหม่ไฟแรงนางสาวรัมมิดาแก้วเสถียรหรือว่าน้องเพลงสาวน้อยวัย17จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลจังหวัดสกลนครศิลปินทางรุ่งน้องใหม่ค่ะที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดเพลงนะคะชื่อว่าดองดีดองที่ล่าสุดนั้นเขารับรางวัลคนดีของสังคมในสาขาศิลปินหน้าใหม่มาแรงงานนี้จะปังขนาดไหนไปติดตามฟังกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเพลงรัมมิดาค่ะวันนี้นะคะน้องเพลงได้รับรางวัลสาขาศิลปินหน้าใหม่นะคะอ๋อโดยปกติแล้วเนี่ยน้องเพลงก็ชื่นชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่ตอนยังเด็กๆเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ของน้องเพลงนะคะก็ชอบเปิดคาราโอเกะให้ค่ะแล้วก็ค่อยๆฝึกแล้วก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็คุณพ่อก็พาออกงานค่ะแล้วก็เริ่มก้าวเข้ามาสู่วงการเองตั้งแต่อายุ15ปีตอนนี้ก็ออกมาทำเองกับคุณพ่อค่ะค่ะก็เพลงใหม่ของน้องเพลงนะคะมีชื่อเพลงว่าดองดิ้งดองนะคะทุกคนค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นแนวน่ารักใสๆนะคะแบบว่าโก๊ะๆแบบชวนให้ทุกคนออกมาเต้นออกมาแดนนะคะออกมาดิ้งมาดื่มกันอะไรประมาณนี้ค่ะหลักๆเลยเนี่ยน้องเพลงก็จะเล่นเปียโนนะคะแล้วก็ลงมาก็จะเป็นมีเบสมีกลองแล้วก็มีกีตาร์ค่ะอ๋อในส่วนเรื่องของดราม่านะคะก็จะดราม่าว่าหนูไปเป็นเมียน้อยของครูเฟบูนอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็มันไม่เป็นความจริงนะคะพี่ก็หนูก็เป็นนักร้องในค่ายนะคะก็สร้างสรรค์ผลงานเพลงแต่ใครที่ได้มาสัมผัสกับอาจารย์แล้วก็จะรู้ว่าแกก็ไม่ได้เจ้าชู้แต่ก็อาจจะติดแบบตลกติดคอนเทนต์อะไรไปนิดนึงอะไรประมาณนี้ส่วนมากก็มันไม่ค่อยมีค่ะก็เวลาหนูทำคลิปหรือว่าร้องเพลงอะไรลุงก็จะมีคนมาตามมาแซะบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะว่าเฮ้ยเมียน้อยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่เป็นความจริงค่ะยังมีปรึกษาในเรื่องของการทำเพลงอะไรนี้ก็รับงานแต่หรือว่าบางงานนะคะอาจารย์ก็ให้หนูแบบรับเองเลยอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะก็ยังเป็นอาจารย์แบบลูกศิษย์นักร้องในค่ายกันเหมือนเดิมหนุ่มเชฟน่ากินน่ากินชาไทยก็ฟินชาเขียวก็ร้อยเกาเหล่ากับเผาหม่าล่าส้มตำปลาสั่งด้วยกันบ่อยชิคชิคเช็คอินเช็คเอาท์มุมสวยแก้เหงาถ่ายรูปให้หน่อยอะตกดึกค่อยเจอกันเคฟะอะตกดึกค่อยเจอกันเคฟะแต่ละลิตติดฉิงแต่ละแลนแตนค่ะทุกคนค่ะยังไงน้องเพลงก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลใหม่นะคะชื่อเพลงว่าดองดิ้งดองนะคะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องเพลงเองนะคะสามารถเข้าไปฟังได้ที่ทาง YouTube นะคะช่องเพลงรัมมิดา Official นะคะแล้วก็ฝากติดตาม TikTok ด้วยนะคะเพลงรัมมิดานะคะ